สถานการณ์ที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดอยู่ในช่วงขาขึ้น 20,000 รายรัฐบาลยังคงผ่อนปรนมาตรการต่างๆเพื่อเร่งให้เศรษฐกิจภายในประเทศฟื้นตัวทำให้หลายฝ่ายเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะยังไม่มีการล็อกดาวน์ท่ามกลางการระบาดใหญ่หลายฝ่ายกลับวิตกกังวลกันว่าเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวนั้นจะถูกซ้ำเติมด้วยพิษสงครามโดยเฉพาะสถานการณ์ตึงเครียดที่ยูเครนภายหลังจากที่บรรดาชาติตะวันตกและพันธมิตรดำเนินการคว่ำบาตรต่อรัสเซียจากกรณีที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับรองแคว้นโดเนสและลูแกนในภูมิภาคดอนบาสเป็นรัฐอิสระทำให้จับตากันว่านะคะจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันค่ะโดยเฉพาะนะคะประเทศในยุโรปเองค่ะร้อยละ40เนี่ยก็พึ่งพาก๊าซธรรมชาติต่อรัสเซียค่ะซึ่งก็เข้าตำราหยิกเล็บเจ็บเนื้อในขณะที่ผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะคุณสนั่นอังอุบลกุลประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มองว่าสงครามจะไม่เกิดขึ้นค่ะแต่หากมีปัญหารุนแรงเนี่ยน้ำมันดิบนะคะจะขยับเพิ่ม1เหรียญสหรัฐจะทำให้น้ำมันขายปลีกในประเทศไทยปรับเพิ่มขึ้น50สตางค์ต่อลิตรจึงมองว่าราคาน้ำมันดิบนะคะคงไม่ขยับถึง120เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเพราะหากวิ่งไปถึงระดับดังกล่าวนะคะจะทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศพุ่งถึง6บาทมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คงจะไม่เกิดสงครามค่ะและหากสถานการณ์ยังไม่ยุตินะคะก็เชื่อว่ารัฐบาลจะพิจารณาแนวทางมาดูแลราคาน้ำมันไม่ให้พุ่งขึ้นสูงเพื่อที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนค่ะโดยเฉพาะต้นทุนการขนส่งขณะที่คุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็มองว่าความขัดแย้งน่าจะจบลงด้วยดีค่ะเพราะในช่วงที่มีปัญหาโควิดกันนั้นนะคะก็คงไม่มีใครที่จะอยากขัดแย้งยาวนานและปริมาณน้ำมันจากกลุ่มอิหร่านนะคะก็เริ่มเจรจากับสหรัฐหากหาข้อสรุปร่วมกันได้เนี่ยจะมีปริมาณกำลังการผลิตเพิ่มน้ำมันดิบอาจจะอยู่ในราคาระดับที่90ถึง100เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลค่ะ